สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็เราก็พบกันมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันมาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่าผมก็มาจัดตัวเลขรายวันนะครับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามฮานอยลาวมาเลย์นะครับก็ตอนนี้นะครับก็ท้ายคลิปก็ทําเป็นเค้าเรียกว่าการสอนการคิดคำนวณตัวเลขนะครับก็มาถึงEP ที่7แล้วนะครับก็7 EP ก็ท่านที่เพิ่งเข้ามาชม EP นี้สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับตั้งแต่ EP 1นะครับถึง EP 7นะครับก็มีข่าวนะครับมาแจ้งท่านผู้ชมนะครับก็คือทางเว็บหรือว่าทางผู้ที่จัดออกฉลากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเขาก็จะขอประกาศหยุดนะครับโดยทางฮานอยเวียดนามเนี่ยหยุดตั้งแต่วันที่1ถึง15เมษายนนะครับแล้วก็ทางประเทศเราเนี่ยหยุดตั้งแต่วันที่1ถึง19เมษายนแล้วก็สลากกินแบ่งรัฐบาลก็หยุดตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมของเราบ้านเราก็จะมาออกอีกทีคือวันที่2พฤษภาคมนะครับก็แจ้งนะครับก็คือผมเองก็ต้องช่วงนี้หลังจาก EP 7เนี่ยจะขอพักสักช่วงนึงแล้วก็อาจจะกลับมาสอนการคำนวณตัวเลขต่อหลังจากที่ใกล้เลขประเทศเพื่อนบ้านจะกลับมาออกนะครับช่วงนี้จะได้เอาเวลาไปทำกิจกรรมไปทำงานด้านอื่นๆนะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับสำหรับท่านที่เป็นนักเสี่ยงโชคหรือท่านที่ชอบเสี่ยงโชคก็ช่วงนี้ก็อาจจะใช้เวลาพักผ่อนนะครับส่วนท่านที่อยากจะเสี่ยงโชคหรือว่าอยากจะหากิจกรรมอะไรทำเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าการเสี่ยงโชคในเรื่องของตลาดหุ้นเลขหุ้นนะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าหวยหุ้นนะครับก็จะมีทั้งของไทยนะครับแล้วก็ของต่างประเทศหรือท่านจะเสี่ยงโชคทุก15นาทีเนี่ยสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ากลุ่มดาวนำโชคได้นะครับผมแล้วก็อาจารย์หลายท่านก็จะวิเคราะห์ตัวเลขไว้ให้นะครับก็กลุ่มดาวนำโชคก็จะมีเลขไลน์ ID ขึ้นไว้หน้าจอสำหรับ15วันนี้ท่านที่อยู่ว่างๆอยากที่จะหากิจกรรมทำหรือหาค่าขนมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาในกลุ่มได้นะครับตอนนี้เรามาดูตัวเลขเส้นทางการเดินของตัวเลขเมื่อวานนะครับแล้วก็ผลที่ออกมานะครับเมื่อวานมีของประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศคือเวียดนามกับประเทศลาวเวียดนามเนี่ยเราเป็นที่ทราบหรือเอิ้นพูดกันที่ติดปากคือฮานอยฮานอยนี่จะมี2ช่วงเวลานะครับคือช่วง18:30 น.กับ19:30 น.โดยแบ่งเป็น18:15 น.เนี่ยเป็นเลขท้าย2ตัวแล้วก็เลขท้าย4ตัวหรือเลขท้าย3ตัวบนเนี่ยของฮานอยปกติจะจอกในเวลา18:30 น.นะครับส่วนฮานอย VP นี่ก็19:30 น.เนี่ยจะเป็นเลขท้าย2ตัวแล้วก็ต่อเนื่องออกเป็นเลขท้าย3ตัวเลยมาดูผลของประเทศเพื่อนบ้านนะครับของก็เรียกว่าตัวเลขฮานอยเมื่อวานกันช่วงที่ออกในเวลา 18:30 น.นะครับในแก่เลขท้าย2ตัวคือ59นะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวที่ออกประมาณ 18:30 น.ก็คือ902นะครับแล้วก็ในส่วนของฮานอย VIP ที่ออกเวลาประมาณ 19:30 น.นะครับเลขท้าย2ตัวคือ16เลขท้าย3ตัวคือ623นะครับของผมก็ถือว่าเมื่อวานนะครับก็เข้าทั้งฮานอยนะครับปกติแล้วก็ฮานอย VIP ฮานอยปกตินี่เข้าเลขเด่นรองนะครับก็คือ02ส่วนฮานอย VIP ก็ออกนะครับเลขเด่นนะครับก็คือ23รวมถึงตัววิ่ง3ด้วยมาสังเกตนิดนึงก็3วันแรกที่จัดเข้าฮานอยปกติ3วันติดเลยแล้วก็3วันหลังที่ผ่านมาเนี่ยไม่เข้าฮานอยปกติแต่ไปเข้าฮานอย VIP 3วันติดเลยเหมือนกันวันนี้วันที่7เข้าทั้งฮานอยนะครับปกติและฮานอย VIP เท่ากับว่าไม่น้อยหน้ากันก็คือเข้าเป็นจำนวน4ครั้งเท่ากันฮานอยปกติเข้า3วันแรกแล้วมาเข้าวันนี้อีกเป็นวันที่4ฮานอย VIP 3วันหลังเนี่ยเข้ามาติดกันเลยแล้ววันนี้ก็เข้าฮานอย VIP ในตัวเลขเด่นด้วยนะครับก็เท่ากับ4วันเท่ากันเลยนะครับทีมคันวันนี้มีเมื่อวานนี้มีของประเทศลาวด้วยนะครับออก38นะครับ83ก็อยู่ในเลขชุดเด่นผมนะ3883ให้วิ่ง3
ถ้ามีคู่8338ด้วยก็เท่ากับว่าอย่างที่ผมบอกไปเข้าทั้งฮานอยปกติฮานอยบีบีแล้วก็ไปเข้าประเทศลาวด้วยนะครับฉะนั้นก็หลายท่านก็ได้หลายเด้งอย่างเมื่อวานเนี่ยผมสอนในเทคนิคการเล่นยังไงให้ได้กำไรไปนะครับถ้าหลายท่านนำชุดตัวเลขผมไปทั้งหมดมี7คู่นะครับทั้งหมด7คู่คือ14ชุดเนี่ยนะครับเล่นบนล่างไปก็เป็น28ไปเล่นฮานอยด้วยเป็น56เนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าถ้าโชคดีๆในบางวันนะถ้าออกฮานอยปกตินะครับแล้วก็ไปออกฮานอย VP เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเราได้2เด้งเลยนะบาทละ90ถ้าได้2เด้งเลยเนี่ยก็จะเป็นบาทละ90ถ้าแทง10บาทก็ได้900นะครับถ้าออก2เด้งอย่างนี้ก็จะได้เป็น 1,800 นะครับถูกทั้งฮานอยแล้วก็ฮานอย VIP แล้วก็ถ้าออกฮานอย VIP เนี่ยหรือว่าออกในเลขตัวที่เป็นชุดเลขเด่นอย่างฮานอย VIP เมื่อวานออก23เนี่ยผมให้วิ่ง3เนี่ยเราก็จะถูกเด้งที่3คือถูกวิ่งด้วยหลายท่านก็จะต้องวิ่งตัวเด่นคือพูดง่ายๆคือถ้ามา2ตัวยังไงตัวเด่นตัวเดียวก็ต้องมานะครับคือยังบอกเลยถ้ามาตัวเดียวเราวิ่งหรือเราลูดไปเนี่ยเราก็จะไม่ขาดทุนนี่คือ3เด้งเคยมีแต่เมื่อวานถ้าใครเล่นลาวก็อาจจะบางคนก็ไม่ได้เล่น VIP ไปเล่นลาวก็ได้2เด้งบางคนถ้าเล่นทั้ง3อย่างเลยก็ได้3เด้งเคยมีถึง5เด้ง5เด้งเป็นยังไง5เด้งก็คือสมมุติว่าเป็นฮานอยปกติมีบนมีล่างถูกมั้ยครับตัวเลขเนี่ยไปสลับออกทั้งบนทั้งล่างเราก็จะได้ฮานอยปกติบนล่างนะครับนี่คือ2เด้งแล้วก็ไปเล่นในช่วง VIP เนี่ยไปออกบนล่างของ VIP ก็จะเป็น4เด้งคือหมายถึงเราถูกนะครับทั้งฮานอยนะครับปกติและฮานอย VIP แล้วยังไงเราก็ต้องถูกเลขวิ่งนะครับก็เป็น5เด้งนะครับของผมเคยทำยังไม่ถึง5เด้งนะเคยทำได้3เด้งนั่นคืออย่างที่วันเนี้ยนะครับที่ผ่านมาแต่เขาเออออกแบบนี้หลายครั้งแล้วก็คือออกฮานอยปกติไปออกฮานอย VIP ด้วยแล้วก็ออกตัววิ่งด้วยอันนี้คือได้3เด้งนะครับถ้า3เด้งเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าเราลงทุนมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือลักษณะการเล่นนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ย EP 7เนี่ยผมจะสรุปตั้งแต่ EP 1ถึง EP 7ให้แล้วพรุ่งนี้ก็จะหยุดพักการจัดรายการนะครับสัก 3-4 วันเดี๋ยววันผมจัดวันไหนก็คอยติดตามชมแล้วกันนะครับวันนี้เรามาดูตำแหน่งของดาวกันนะครับวันที่31มีนาครับพรุ่งนี้วันที่1หยุดพักนะครับท่านที่เสี่ยงโชคก็อาจจะหากิจกรรมทำกันนะครับ1 31มีนานะครับก็ตรงกับนะครับวันอังคารที่31มีนาเนี่ยขึ้น8ค่ำเดือน5นะครับผมก็ใช้หนังสือไดอารี่โหนของท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับตำแหน่งดาวนะครับก็ราศีเมษก็จะมีราศีเมษก็จะมีดาวมฤตยูเลข0ราศีพฤษภก็จะมีดาวศุกร์เลข6ดาวพระเกศเลข9ราศีมิถุนเนี่ยก็จะมีดาวจันทร์เลข2ดาวพระราหูเลข8ราศีมังกรจะมีดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสเลข5ดาวเสาร์เลข7ราศีกุมจะมีดาวศุกร์เลข4ราศีมีนก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1นะครับก็อันนี้คือดาวที่โคจรในวันนี้นะครับก็เป็นประจำนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะคำนวณตัวเลขสเต็ปที่1นะครับไปย้อนดู EP 1เราต้องหาตำแหน่งการวางลัคนานะครับก็คือตำแหน่งแรกพอวางปุ๊บอันนั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นภพธนุนะครับภพธนุตำแหน่งการวางลัคนาเราดูจากดาวเจ้าเลิกในวิชาการให้เลิกซึ่งมีดาวเจ้าเลิกประจำของแต่ละราศีของแต่ละเลิกเนี่ยนะครับแต่ละเลิกเนี่ยก็จะมีดาวอยู่9ดวงเราก็จะดูว่าเลิกในวันนี้วันที่31มีนาเนี่ยตรงกับเลิกอะไรนะครับไปดูเลิกแล้วเนี่ยเลิกบนเนี่ยตรงกับเทสาตีแห่งเลิกเทสาตีแห่งเลิกเนี่ยมีดาวเจ้าเลิกคือดาวอังคารดาวอังคารก็รู้กันอยู่แล้วคือดาวเลข3นะครับเลข3ดาวอังคารเราก็ไปดูตำแหน่งที่2หมายถึงว่าต้องไปดูดาวจรว่าดาวอังคารวันนี้ท่านโคจรไปอยู่ราศีอะไรดาวอังคารท่านอยู่ราศีนี้มาเกือบเดือนแล้วนะประมาณเดือนละท่านอยู่ราศีมังกรนะครับดาวอังคารอยู่ราศีมังกรร่วมกับดาวที่อยู่ในสีมังกรอีก2ดวงนั่นคือดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เลข7นะครับเราก็วางลัคนาไว้ที่ราศีมังกรตอนนี้เราได้ลัคนาแล้วว่าวางตำแหน่งแล้วว่าอยู่ราศีอะไรต่อมาก็คือภพ2ภพที่เราต้องหานะครับเดินหน้าไป1ช่อง
นะครับราศีมังกรเดินหน้าไป1ช่องก็จะเป็นราศีกุมราศีกุมจะเป็นภพกระดุมพระถอยหลังกลับมา2ช่องมังกรถอยมา2ช่องนะครับช่องแรกที่ถอยมาคือธนูอีกช่องก็เป็นพิจิกนะครับราศีพิจิกก็คือภพละพระของราศีมังกรนะครับในภพกระดุมพระราศีกุมเนี่ยมีดาวจร1ดวงก็คือดาวพุธเลข4ดาวเจ้าเดือนเกษตรคือดาวพระราหูเลข8นะครับภพราพะเนี่ยก็จะมีดาวไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเดือนเกษตรคือดาวอังคารเลข3นะครับพอเราได้นะครับตำแหน่งการวาลัคนาแล้วได้ภพกระดุมพระราพะแล้วเราก็มาหาตำแหน่งต่อไปคือตำแหน่งการตรีโกณตรีโกณเนี่ยนะครับซ้ายขวานะครับก็เดินไปอย่างละ5ช่องนะครับเริ่มจากซ้ายก่อนนะครับราศีมังกรเดินหน้านะครับตั้งที่ราศีมังกรนับ1เดินหน้าไปนับ2นะครับช่องที่2ก็จะเป็นราศีกุมช่องที่3ก็เป็นราศีมีนช่องที่4เป็นราศีเมษช่องที่5เป็นราศีพฤษภตอนนี้ราศีพฤษภเนี่ยมีดาวอยู่2ดวงที่โคจรเข้าไปในวันนี้นะก็เป็นดาวศุกร์เลข6ดาวพฤกษ์เลข9นะครับราศีพฤษภเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวศุกร์เลข6เท่ากับเลข6อยู่ในบ้านของตัวเองก็ตรีโกณมาทางด้านขวาบ้างนะครับก็นับจากมังกร1นะครับด้านขวา2ก็จะเป็นธนู3เป็นพิจิกนะครับ4เป็นตุล5เป็นกันกันราศีกันตรีโกณกับราศีมังกรเนี่ยไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธเลข4นะครับเราได้แล้วเพิ่มมาแล้วนะครับคือนะครับวางลัคนาราศีที่วางลัคนาได้พบกระดุมพระราพะได้การตรีโกณนะครับสเต็ปต่อไปก็มาหาราศีที่เล็งลัคนากับราศีที่เราวางไว้นะครับราศีมังกรเล็งตรงข้ามก็คือราศีกรกฎราศีกรกฎตอนนี้ไม่มีดาวจรนะแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวจันทร์เลข2นะครับก็ใส่ไปนะครับดึงออกมาอีก1ตัวเลขคือราศีที่เล็งกันนะครับคุณสมบัติต่างๆวันนี้ไม่มีปู่เอกนะครับก็แต่มีดาวที่เป็นมหาอุดอยู่นั่นคือดาวอังคารเลข3นะครับก็แล้วก็ดาวที่เป็นเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวเสาร์เลข7นะครับแล้วก็ดาวเขาเรียกว่าดาวศุกร์เลข6ที่อยู่ในราศีพฤษภนะครับอันนี้ดูที่ผมทำชาร์ตขึ้นมาประกอบนะก็ผมวางไว้นะครับตนุรักษ์เนี่ยราศีมังกรนะครับเราได้3 5 7มีดาว3ดวงกระดุมพระเนี่ยมีดาวจรเป็นเลข4มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือพระราหูเลข8นะครับกระดุมพระก็จะมี4 8ราพะเนี่ยไม่มีดาวจรราศีพิจิกไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวคาเลข3ดึงเลข3ออกมาในภพราพะตรีโกณนะครับตรีโกณเนี่ยก็จะมีเวียนซ้ายไปเมื่อกี้ก็จะมีดาวศุกร์เลข6ดาวพฤกษ์เลข9เวียนขวามานะครับเป็นราศีกันนะครับที่ตรีโกณกับราศีมังกรก็จะเป็นดาวพุธเลข4เล็งเนี่ยนะครับราศีมังกรเล็งกับราศีกรกฎก็จะเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับก็ครบแล้วตนุรักษ์3 5 7กระดุมพระ4 8ราพะ3ตรีโกณ4 6 9เล็ง2นะครับตอนนี้เนี่ยมาถึงการที่ผมจะดึงตัวเลขผมดึงตัวเลขออกมาแน่นอน1ก็คือจะเป็นภพราพะนะครับบางวันก็จะเป็นราพะแล้วก็กระดุมพะด้วยนะครับวันนี้ก็เหมือนกันผมก็ดึงจากภพกระดุมพะนะครับในภพกระดุมพะเนี่ยมี2ตัวเลขคือมี4กับมี8แล้ว4ก็ได้ในตำแหน่งกติโกณแต่ว่าเลข8เนี่ยถือว่าเป็นเลขแห่งโชคลาภเลขพระราหูนะครับซึ่งเป็นเลขประจำของราศีกุมนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยหวยฮานอยนะครับจะหยุดไปอีก15วันผมอยากจะให้ตัวเลขที่ใกล้ตัวเป็นตัวเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเป็นตัวเลขแห่งโชคลาภพระราหูท่านเป็นเทพแห่งโชคลาภเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ท่านจะมานะผมขอเอาเลข8เป็นตัวตั้งการเลือกตัวเลขก็อยู่ในหมวด5กลุ่มนี้แหละเราจะเลือกตัวไหนเป็นเลขหลักก็อยู่ที่เซนส์อยู่เทคนิคอยู่ที่ความชอบของเราของผมเนี่ยผมชอบเลข8นะครับก็ผมขอเอาชุดทั้งหมดออกมาทั้งหมดวันนี้มีทั้งหมดที่ทำมานะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะ2 3 4 5 7 8 9 2 3 4มีทั้งหมด8ตัวนะครับมีเลขเด่นอยู่8ตัวฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอเลือกมา6ตัวพิเศษนิดนึงเลือกมา6ตัวแล้วก็เลือกออกไปตัดออกไป2ตัวนะครับวันนี้ผมเอาชื่อหนังสือมาด้วยนะครับ5789นะครับ5789แล้วก็มีเลขที่อยู่ในภพราพะคือเลข3ดาวอังคาร
แล้วก็เลข4เนี่ยอยู่ในภพกระดุมพระและเยื่อตีโกนด้วยทั้งหมดที่ผมเลือกมาคือ3 4 5 7 8 9นะครับที่ห้อยไว้เป็นเด่นรองคือ2กับ6นะครับฉะนั้นได้ละเลขเด่นผมเอาเลข8เลขนำโชคเป็นตัวเด่นวิ่งลูด8เลขรองเป็นเลขในภพราพะและเป็นตำแหน่งมหาอุดนะครับคือเลข3อังคารนะครับเราก็เอาเลข6ตัวนี้มาจับคู่กันก็จะได้ดังนี้นะครับ83 38 84 48 85 58 87 78 89 98ชุด5 7 8 9เนี่ยเป็นชุดที่เด็ดผมเวลาผมให้เลขหวยสลากกินแบ่งนะหวยประเทศไทยนะทุกวันที่16นะงวดจริงๆแล้วในงวดวันที่1เมษายนเนี่ยผมก็ให้ชุด5 5 7 8 9โดยเฉพาะ8 5 8 7เนี่ยนะ7 9เนี่ยนะเสียดายนะเลื่อนไปวันที่2ตัวเลขเปลี่ยนไปแล้วผมเลยคิดว่าวันเนี้ยพรุ่งนี้ไม่มีนะถ้ามีก็อยากจะเอาชุดนี้มาให้ล่ะเมื่อไม่มีพรุ่งนี้ทางฮานอยหยุดผมว่าทิ้งทวนเลขที่ผมให้ไว้เมื่อวันที่1เมษายนเนี่ยมาออกของเลขฮานอยแล้วกันนะฉะนั้นเลขชุด8มีความสำคัญนะก็ผมคิดว่า8338เนี่ยออกเมื่อวานออกทางลาวแต่มีโอกาสกลับมาออกฮานอยนะ8587นะครับนี่คือเลขเด่นนะครับเลขรองคือเอา3ตั้ง3ที่อยู่ในภพราพะฉะนั้นเราก็จะเหลือคู่น้อยลงแล้วก็คือ3443 3553 3773 3993 3883เนี่ยมันอยู่ในชุดเด่นไปแล้วนะครับชุดรองก็จะเหลือ3443 3553 3773 3993นะครับนี่คือตัวเลขในวันนี้นะครับเมื่อวานหลายท่านก็ดีใจกันส่วนมากก็ทั้งฮานอยหรือ VIP ยังไงถ้าเข้ามา2รัฐเนี่ย2กลุ่มเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนมีโชคมีลาภแล้วเมื่อวานบางคนก็พอมีทุนหน่อยก็ไปตามราวเลขเด่นที่ผมให้ชุดเดียวกันก็เข้า3883หรือบางคนที่ผิดหวังฮานอยก็ไปแก้แค้นเอาคืนที่ลาวเมื่อวานนะครับเพราะว่ามีช่วงลาวดึกนะครับทุ่มครึ่งก็ไปต่อประมาณ2ทุ่มกว่าประมาณ2ทุ่มเสร็จๆนะครับของประเทศลาวครับนี่คือตัวเลขที่ผมมาฝากวันนี้นะครับช่วงท้ายเนี่ยผมจะสรุปสั้นๆนะครับก็อย่างที่ผมพูดอธิบายไปแล้วให้ย้อนกลับไปดู EP 1ผมได้สอนในการนะครับวางตำแหน่งลัคนาเพราะว่าเนื่องจากว่าทั้งหมดมันมี12ราศีถ้าเราเอาตัวเลขทั้ง12ราศีมาในภพกระดุมพระราพะนี่เยอะมากไป100ชุดผมก็คิดหาวิธีนะครับจากการคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยทุกวันที่16เนี่ยมาเป็นตัวเลขรายวันนะครับโดยใช้วิชาการให้เลิกซึ่งแต่ละวันมีเลิกประจำอยู่แล้วแล้วก็ดูว่าเลิกนั้นเนี่ยมีดาวประจำนะครับคือดาวอะไรเมื่อเราได้ดาวเราก็จะได้เลขที่เราประจำดาวเนี่ยเราก็มาดูว่าเขาโคจรในวันนั้นนะอยู่ในราศีอะไรเราได้พบธนุลักษ์พบการวางลัคนาแล้วเราก็ไปหาพบกระดุมพระผมสอนไปแล้วเดินหน้า1ช่องถอยหลัง2ช่องกระดุมพระราพะกระดุมพระหมายถึงการเงินรายได้นะครับราพะหมายถึงโชคลาภนะครับสิ่งที่เราจะได้รับมาเนี่ยมันก็จะมีโชคมีลาภอย่างเงี้ยเราก็มองว่ารายได้ที่จะได้รับจะมาจากการเสี่ยงโชคนะครับกระดุมพระราพะต่อมาเราก็หาการตีโกนการตีโกนก็คือนับจากตำแหน่งการวางลัคนาถ้าเราวางลัคนาไว้ที่วันนี้เราวางไว้ที่ราศีมังกรเราก็นับไปซ้าย5ช่องขวา5ช่องนะครับแล้วก็เราก็จะได้ราศีที่ตีโกนกันราศีที่ตีโกนราศีมังกรก็ได้แก่ราศีพฤษภกับราศีกันมีดาวจรไหมมีดาวจรก็เขียนออกมาถ้าไม่มีดาวจรเราก็เอาดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวที่ประจำในแต่ละราศีนะครับในดาวเกษตรเนี่ยก็อยู่ใน EP 1นะครับก็ดาวเกษตรก็คือความหมายก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวเจ้าบ้านหรือดาวประจำราศีนั้นนะครับบางดาวเนี่ยก็มี2บ้านยกตัวอย่างนะครับราศีเมษเนี่ยก็จะมีเป็นดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยอยู่2บ้านนะอยู่ราศีเมษนะครับไปอยู่ราศีพิจิกนะครับหรือแม้แต่อย่างดาวศุกร์เลข6เนี่ยก็อยู่2บ้านคืออยู่ราศีพฤษภกับราศีตุลนะครับดาวพุธก็อยู่2บ้านคืออยู่ในราศีมิถุนกับอยู่ในราศีกันนะครับแล้วก็ยังมีดาวพฤหัสบดีก็อยู่ในราศีธนูกับราศีมีนนะครับแล้วก็มีดาวที่มีบ้านเดียวนะครับก็มีดาวอาทิตย์อยู่ราศีสิงห์ดาวจันทร์นะครับอยู่ราศีกรกฎนะครับดาวเสาร์อยู่ในราศีมังกรดาวพฤหัสอยู่ในราศีกุมนะครับนี่คือดาวเจ้าเรือนเกษตร
ต่อมานะครับการตรีโกณผมก็บอกไปแล้วนะครับต่อมาคือการเล็งเล็งก็คือราศีที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับพอระวังลัคนาไว้ที่ราศีอะไรเราก็ต้องไปดูราศีที่เล็งกับราศีนั้นด้วยอย่างวันนี้ระวังลัคนาราศีไว้ที่ราศีมังกรราศีที่เล็งกับราศีมังกรก็คือราศีกรกฎซึ่งมีไม่มีดาวโคจรถ้ามีต้องลอกออกมาด้วยถ้าไม่มีก็เอาดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวจันทร์เลข2นะครับการเล็งกันก็อยู่ตรงข้ามกันอย่างราศีเมษเนี่ยเล็งกับราศีธนูราศีมิถุนเล็งกับราศีธนูอย่างเงี้ยนะครับราศีมีเล็งกับราศีกันราศีกุมเล็งกับราศีสิงห์นี่ครับนี่คือ5ประการสำคัญแล้วก็ที่สอนไปใน EP 3 EP 4ก็คือคุณสมบัติดาวนะครับดาวมหาอุดดาวมหาอุดก็ไปดูว่าดาวไหนอยู่ในราศีไหนถึงจะได้เป็นมหาอุดนะครับแล้วก็ทบทวนก็คือในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับวิธีการเลือกตัวเลขนะครับก็คือเราจะเลือกจาก1พบกระดุมพระพบลาภะนะครับหรือแม้แต่ตำแหน่งคุณสมบัติดาวที่สำคัญคือตำแหน่งปูเอกตำแหน่งวรโคระวางตำแหน่งมหาอุดนะครับเราก็เลือกตำแหน่งพวกนี้ออกมาจะได้ตัวเลขประมาณ 5-6 ตัวเราก็นำตัวเลขมาสลับกันไปมาโดยใช้ตัวเลขที่ได้ตำแหน่งลาภะนะครับแล้วก็ตำแหน่งปูเอกตำแหน่งกระดุมพระเนี่ยอยู่ในกลุ่ม A บวกจะเลือกจาก3ตัวเลขเป็นวางเป็นตัวหลักไว้ก่อนนะครับตำแหน่ง A ก็คือตีโกนเล็งแล้วก็ได้ตำแหน่ง อุดแล้วก็วรโคระหว่างนะครับอันนี้ก็คือตำแหน่ง A ซึ่งก็มีความเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยนะครับบางครั้งก็ไปออกในตำแหน่ง A ก็ได้นะก็ถือว่าดาวที่มีพลังเหมือนกันนะครับอันนี้คือการเลือกเขาเรียกว่าการเลือกตัวเลขที่ว่าเราจะมองว่าตัวไหนเด่นคะอาจารย์บางทีเราก็ต้องใช้ตัวนี้ลองมาพิจารณาเลือกตัวเลขโดยดูจากกลุ่มทั้ง2กลุ่ม A บวกกับ A นะฟังไม่ทันต้องย้อนกลับไปฟังบ่อยๆนะครับเพราะว่า YouTube เนี่ยสามารถฟังซ้ำได้แล้วก็การแทงให้ได้กำไรเนี่ยผมบอกแล้วว่าคือไปดูนะครับในการย้อนไปดูเมื่อEP 6นะครับว่าเราแทงกี่คู่นะครับแล้วก็เราทบไปทั้งหมดนะครับบนล่างเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างถ้า14คู่เป็นทั้งหมดก็คือเป็น28ชุดเนี่ยถ้าเราเล่นทั้งฮานอยปกติฮานอย VP ก็เป็น56ชุดเมื่อวานเนี่ย56ชุดเข้าทั้งหมด2คู่เนี่ยท่านได้แล้วถ้าชุดละ10บาทท่านได้ 1,800 ถ้าลงทุนไป56ชุดนะครับชุดละ10บาทก็คือ560เมื่อวานถ้าใครเล่นตามที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับ56ชุดชุดละ10บาทถ้าลงทุน560บาทแต่เมื่อวานเนี่ยเข้า2ชุดเลยถ้าฮานอยปกติและฮานอย VP 10บาทได้900นะครับปกติได้900 VP 900เป็น 1,800 หัก560ท่านจะเหลือ 1,240 บาทนะครับก็กำไรค่าขนมนะครับไปอันนี้ผมอยากให้ย้อนกลับไปดู EP 6นะในการที่เล่นชุดวันนี้อยากให้เล่นชุดอย่างที่ผมบอกยกเครื่องชุดก็ผมก็ไม่รู้ว่าเลขไหนจะมาถ้าให้ผมตัดหรือเราตัดกันเองเนี่ยเมื่อวานก็มีหลายคนก็เสียใจเสียดายกันไปตัดเลขที่ถูกออกนะเลขนี้เราชอบเลขนี้เราไม่ชอบเลขนี้คิดว่าไม่น่าจะมาเลขนี้น่าจะมาเราก็สามารถคิดกันได้แต่ตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าดังนั้นผมเลยบอกว่าเล่นทั้งชุดไปนะครับยังไงเราลงทุนตัวละบาท56ชุด56บาทบาทนึงได้90บาทนะครับเราก็ได้2เด้งเราได้มา180เมื่อวานเราลงไปทุนแค่56บาทเราก็ได้อีก100กว่าบาทนะครับถ้าเล่นแล้วเลขเข้ามาเนี่ยชุดไม่ว่าจะเป็นฮานอยปกติหรือฮานอย VIP เนี่ยเราก็ยังไม่ขาดทุนมันมีแก๊ปส่วนต่างของมันอยู่นะครับก็พรุ่งนี้งดจัดรายการนะครับสัก 4-5 วันแล้วเดี๋ยวจัดยังไงก็รอติดตามชมนะครับช่วงนี้เดือนเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่รัฐบาลใช้มาตรการที่ให้เราให้ความร่วมมืออย่างเข้มข้นนะยังไงเราก็อยู่บ้านกันนะครับเดือนเมษาเนี่ยผมหวังใจเป็นอย่างยิ่งและรัฐบาลก็หวังใจว่าจะเป็นเดือนแห่งการลดผู้ติดเชื้อโควิดลงจะเป็นตัวเลขที่ลดน้อยลงจะไม่เพิ่มขึ้นถ้าเมษาเราช่วยกันให้ลดตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อน้อยลงแล้วคนที่เจ็บป่วยแล้วหายนะครับไม่มีการแพร่เชื้อขยายเชื้อนะครับพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาเป็นความหวังที่เศรษฐกิจจะเริ่มกลับมานะครับสามารถเดินต่อไปได้ข้างหน้าจะไม่ฟื้นตัวทันทีหรอกครับแต่เรากลับมานับหนึ่งเดินกลับไปได้ถ้า 3-4 เดือนเนี่ยเรายังโดนมาตรการหรือต้องใช้มาตรการการอยู่บ้านกันแบบเนี้ยผมว่าต่อไปเศรษฐกิจเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ท
ั้งรัฐบาลและประชาชนในประเทศจะต้องร่วมกันแก้และจะต้องเจอกับวิกฤตอย่างหนักอีกปัญหาหนึ่งที่น่าหนักใจเลยทีเดียวในเรื่องของปากท้องรายได้ของแต่ละท่านนะดังนั้นช่วยกันเดือนเดียวเนี่ยเอาให้มันหายไปเลยนะครับอย่าออกจากบ้านอย่าช่วยกันแพร่เชื้อช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับผมหวังใจอย่างยิ่งว่าเดือนพฤษภาตัวเลขจะลดน้อยลงแล้วรัฐบาลจะเริ่มใช้มาตรการผ่อนปลนให้เรากลับมานะครับติดต่อค้าขายประกอบอาชีพกันได้ถึงแม้จะไม่เต็มร้อยแต่ก็ 60-70% นะครับก็อย่าให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับก็พบกับผมในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็คอยติดตามคลิปแล้วกันนะครับว่าผมจะมาจัดให้ความรู้ในเรื่องตัวเลขวันไหนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาถึง EP ที่7ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็มีคลิปต่อๆไปผมก็จะมาจัดรายการให้ท่านผู้ชมอีกนะครับก็ขออวยพรท่านผู้ชมมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนนะครับก็พบกับผมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ